สิ่งนั้นทับทิ้งทางกฎอยู่ตามทางยังคงมีเพราะเวลามากมันมากจริงเฉพาะภายในวัดมีประมาณ5-60มียังอีกบริเวณบ้านนั้นบ้านนี้ไปใกล้เคียง2-3 กิโล 4 กิโลเรานี่มารวมในโยสดกันในวันโยสดพระถึง5-60แต่พอพระนะไม่เรียกไม่นับเลยเขาถึงเวลาโยสดเสร็จแล้วท่านก็ให้โอวาทส่วนมากโยสดแล้วมาให้โอวาทเพราะว่ามันเผ็ดร้อนมากทีเดียวคำถึงใจเราก็เป็นห่วงตัวของเราเองเวลาเราไปก็เป็นห่วงท่านกลัวพระเนรจะได้เสียแล้วกราบพอให้ท่านรำคาญน้ำตาอะไรต้องเลยถ้าเราอยู่นอกพระคำกล่าวอยู่ตลอดเวลาแต่ก็จำเป็นต้องไปดูอาการท่านเวลาเราจะลาไปกราบลาไปเที่ยวดูอาการท่านไม่อยากให้ไปนะท่านคงเห็นเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งคนบางทีท่านตั้งปัญหาพอเห็นเราคลองผ้าที่ธรรมดาท่านไม่มีพระผมก็ไม่มีคลองผ้าเพราะมีคนมีผ้าเต็มเต็มหันแล้วจะไปหาท่านตอนเช้าตอนท่านถึงขึ้นไปที่ปีให้ขันชาขันเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปธรรมดามีสภาพมีสัตว์เพราะมีผู้คนนี่เราคุยกันบ้างเรื่องน่าสนใจลงมาส่วนมากเราจะลาท่านเรามักจะไปลาท่านไปกราบเรียนท่านตอนเช้าเพราะตอนเย็นมักจะมีเพื่อนถูกมากตอนเช้าจะมี3-4 องค์พอเห็นคลองผ่านไปเออไปใช้ไปใช้ทั่วยังกันทั่วปัญหาออกแล้วน่ะเออไปใช้ทั่วปัญหายังกันทั่วว่านั่นปัญหาเราก็เฮ้ยกระเทือนหัวใจตูมก็เลยหากว่าท่านไม่พูดอะไรอีกเลยท่านพูดเรื่องละเอียดไปเลยเราก็ไม่กล้าประกาศเพราะมาตรการลาไปไหนมาไหนเพราะปัญหานั้นบอกกันทันแล้วว่าท่านมีความเมตตาคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านก็แยกออกมาถ้าอยู่ก็ได้กำลังไปก็ได้กำลังอยู่ก็ดีถ้าอยู่ไม่ได้กำลังไปได้กำลังไปก็ดีพูดถ้าอยู่ก็ได้กำลังไปก็ได้กำลังอยู่ก็ดีถ้าอยู่ไม่ได้กำลังไปไม่ได้กำลังอยู่ดีกว่าทั้ง3-4ครับพูดเดี๋ยวขันเปิดโอกาสได้นี่เราไปมีโอกาสที่จะสามเดือนการอยู่ก็ได้กำลังแต่ว่าทางวัดวางก็มีเท่าไหร่ที่วางใจความสะดวกสบายดีเราไม่รู้ที่จะแต่ถ้าภาวนาทั่วการทั่วเวลาบ้างเราหวังนี่คือแม้แต่คนแม่ครูบาอาจารย์จะมีทุกคนประกันอะไรแต่นั้นท่านก็เปิดทางจะไปทางไหนอ่ะเนี่ยเปิดทางนั่นเราต้องฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะท่านจองกลับคิดว่าจะไปทางแล้วก็ว่าจะไปกี่องค์สุดท้ายไปองค์เดียวเออดีแล้วไปองค์เดียวพระอย่าไปยุ่งกับท่านนะแหมเอาละตรงนี้เข้มข้นนะตรงนี้ถ้าจะรุ่งท่านนะมหาท่านไปองค์เดียวท่านสบายไปองค์เดียวว่าใครจะรุ่งท่านนะ
ท่านก็ช่วยรักษาพระเองก็ไม่เกี่ยวข้องกับเราไปไม่ได้ถ้าท่านว่างนั้นก็พาจะถึงไม่ได้หนึ่งเราก็ดุสองท่านก็จะเทคนอื่นเพราะมีที่พึ่งแล้วพ่อแม่ของอาจารย์อย่างนี้เราไปแล้วไปก็ไม่ไปอยู่ไกลนักหนา15-16 กิโลมาอุปสมบททานท่านหันเสร็จแล้วมาอุปสมบทมาสวดเรียบร้อยแล้วเวลาไหนจะกรรมเวลาไหนก็น่าผมไม่สนใจตัวเรื่องเวลาที่ถ้ำคุยกับท่านจนกลางคืนเดี๋ยวจะไปเออไปแล้วไปดงทั้งนั้นนะเออดงเสือดงอะไรทั้งนั้นแหละแต่มันไม่ได้สนใจกับเสือกับเสืออะไรต้อง5-6 กิโลบางแห่ง12-13 กิโลบุกป่าไปนั่นแหละมันเป็นทางพอไปได้โถก็ไม่จุดไฟนะไฟฉายเราอย่างนี้เดินไปนั่นแหละหนึ่งภาวนาเนี่ยคือไม่เป็นกังวลต่อเรื่องการไปกลัวจะค่ำจะมืดอะไรไม่คิดมันปัดกวาดลานวัดลานวามันโวสุดปัดกวาดลานวัดลานวาเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างทางโวสุดแล้วขึ้นไปอันน้ำร้อนไม่ทาหรอกท่านบางทีท่านมีที่ล่าจะพูดธรรมะเราทราบเรายังไม่กลับนี่บางท่านมันขึ้นไปคงก็คุยด้วยเสร็จแล้วท่านกลับเอาเนี่ยมาหน่อยอันกลับเราไปคนเดียวบางทีก็ลงมาสุดเสร็จแล้วนั่นเราก็กลับมีเป็นใบจำบางทีก็5-6 วันมาทีนึงเกี่ยวกับปัญหาทางจิตใจเข้ามาเนี่ยมาเหรอพูดถึงเรื่องพระเนรว่าการปกครองลำบากเพราะนิสัยใจคอไม่เหมือนกันผู้หยาบก็มีผู้ละเอียดก็มีผู้หยาบนั่นแหละมันทับผู้ละเอียดในรับความลำบากลำคางรับอกหนักใจต่างคนต่างมุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันแล้วมันก็ดีด้วยกันสะดวกสบายเพราะคำว่าทำแล้วจะไม่ขัดกันไม่กระทบกระเทือนกันแต่ถ้าเป็นโลกกับธรรมโลกหมายถึงกิเลสกับธรรมมันกระเทือนกันได้สถานที่อยู่กับผู้บำเพ็ญคือนั่งบวชเป็นสถานที่อยู่อันเหมาะสมกับผู้ต้องการอัตธรรมและความสงบเยือกเย็นเทศก็อำนวยเมื่อมีอะไรต้องกระเทือนกันบ้างเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเหมือนกับผ้าขาวถูกเปื่อนนิดหน่อยก็แสดงให้เห็นความสกปรกนั้นเด่นชัดยิ่งกว่าผ้าธรรมดาที่เก่าๆแก่ๆแล้วนี่คือกันอย่างนั้นเองเรื่องผ้าเราจึงต้องระมัดระวังเรื่องการกระทบกระเทือนกันนี้เป็นภัยต่อกันมากแล้วกระเทือนทั่วทั้งวัดไม่ใช่เป็นของดีเลยมันแสดงออกประการใดที่เห็นว่าไม่ถูกไม่ดีรีบระงับดับมันทันทีทันใดสมกับผู้มาฆ่ากิเลสมาระงับดับกิเลสอย่างนั้นอยู่ด้วยกันได้มีมากมีน้อยพอไม่ขัดข้องงานนี้มันย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนแทบจะไม่มีเกาะมีดอนขอให้ทุกท่านได้เข้าใจเอาไว้คำพูดอย่างที่พูดนี้ไม่เป็นความผิดคือมันย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนจะไม่มีเกาะมีดอนก็คือถูกโลกหนึ่งเอาขยายออกไปมันชัดเจนกับความโลกซึ่งเป็นกิเลสตัวอย่างช้าลามกมันเหยียบย่ำทำลายจิตใจกายวาจาพระเนรของเราเหยียบเข้าไปทุกวันย่ำเข้ามาทุกวันค
ความเห็นแก่อัตแก่ธรรมการบวชเข้ามาด้วยเจตนาเบื้องต้นเพื่อจะชำระสะสางกิเลสอันนั้นเมื่อถูกความโลภมันเหยียบย่ำทำลายเข้าไปเจตนาเหล่านี้ก็ค่อยอัดเฉาลงไปอัดเฉาลงไปจนกระทั่งไม่มีเหลือพระทั้งองค์มีแต่ความโลภเต็มตัวความโลภกับความโกรธกับความหลงนี่มันเป็นสหายอันกันเหมือนกับไม้ต้นเดียวนั่นมีกิ่งก้านแตกออกไปเป็นความโลภความโกรธกิ่งใหญ่กิ่งน้อยมีแต่เรื่องของกิเลสออกจากโมหะมันครอบงำมากผิดปกติที่นี่เกาะดอนก็ไม่มีที่จะให้เกิดความทุ่มเย็นเพราะธรรมไม่มีมีแต่ความโลภและอยู่กันจำนวนมากน้อยก็ต้องเป็นกกเป็นเหล่าเป็นเราเป็นท่านเป็นเขาเป็นเหล่าเข้ากันไม่สนิทเลยเป็นพวกเป็นพ้องเป็นแตกเป็นร้าวไปอย่างนั้นมันดีที่ไหนมันไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้ามันเรื่องทำลายธรรมของพระพุทธเจ้าให้สิ้นไปหมดไปเพราะฉะนั้นจึงว่าในเกาะดอนจะไม่มีมันย่นเข้ามาย่นเข้ามาผู้ที่มุ่งต่อการกระทุ้งปฏิบัติเพื่อธรรมด้วยเจตนาหวังบุญหวังกุศลหวังมรรคผลนิพพานจริงๆนี้จึงมีจำนวนน้อยมากถึงเทียบกับว่าเกาะอันเล็กๆอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรในที่นี้เมื่อย่นเข้ามาถึงตัวพวกเรานี่อาการทุกสัตว์ทุกส่วนที่แสดงออกไปนั้นมันเป็นเหมือนมหาสมุทรเกาะที่ควรจะให้รับความร่มเย็นคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้เรามีมากมีน้อยเพียงใดหรือมีตั้งแต่มหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมมันครอบไปหมดจนกระทั่งมันมีเกาะคือความร่มเย็นแห่งธรรมให้ได้พออยู่พอเย็นอกเป็นเย็นใจบ้างมีหรือไม่ภายในใจของเราพากันคิดให้ดีในวงวัดก็เป็นอีกอย่างก็เรียกว่าเป็นเกาะอันหนึ่งแต่ละวัดละวัดแต่ละวงของกรรมฐานก็เป็นเกาะอันหนึ่งเกาะอันหนึ่งคำว่ากรรมฐานจะเป็นวัดอะไรก็ตามที่แสดงตนว่าเป็นพระกรรมฐานจะเมื่อถูกความโลภโลเลในโลกามิหลงไปตามโลกตามสงสารมันเผาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายเข้ามาถ้าเนินจะมีจำนวนน้อยมันก็เหมือนกันครับซากไม้ที่ถูกไฟไหม้ดำเป็นตอตะโกเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเขาเผารั่วเผาสวนเผาไร่เผานาเท่านั้นนี่ฮะต้นไม้จะยืนต้นชุ่มเย็นใบดกหนาเออรับความร่มเย็นเป็นสุดมีจำนวนน้อยนี่ละย่นเข้ามาย่นเข้ามาวัดนั้นย่นเข้ามาวัดนี้มันก็เป็นลักษณะเดียวกันถ้าความโลภมันได้เข้าในสถานที่ใดนั้นก็เป็นไฟลามทุ่งไหม้เป็นทั้งลำเป็นลำตายให้พากันเห็นภัยสิ่งเหล่านี้หากว่าจะทำโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้ดังความสำคัญมั่นหมายของโลกที่พอใจกระเสือกกระสนกันยิ่งนักนี่แล้วโลกจะต้องเต็มไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนี้แต่ความสง่าผ่าเผยเป็นสุขทั้งกลุ่มใหญ่กลุ่มน้อยแต่นี้เป็นเพราะเหตุไรสิ่งเหล่านี้มีมากเท่าไหร่ตามความต้องการของโลกที่มุ่งกันผลขวายกันแต่แล้วกลับเป็นปืนเป็นไฟเผาโลกเผาสงสารให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจเราอยู่ทุกวันนี้มันหรอกยังรู้ไหม
มีไหมนั่งบันบอกครับนะยังไกลอยู่ก่อนยังไกลอยู่ก่อนต้องการดีฉะนั้นเราจงเห็นโทษในสิ่งที่กล่าวมานี้ให้ถึงใจและเห็นคุณค่าแห่งธรรมดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความรู้จริงเห็นจริงเพราะทรงปฏิบัติมาโดยถูกต้องแล้วนั้นมาเป็นหลักใจเป็นหลักชัยสมกับว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเอาทั้งองค์แห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งปฏิปทาที่ทรงพาดำเนินมาแล้วอย่างใดทั้งพระวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมนั้นน้อมเข้ามาสู่จิตใจให้ใจได้ยึดได้ถือในหลักคุณสมบัติอันประเสริฐทั้งสามประเภทนี้เราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจใจเป็นสิ่งประเสริฐมากที่สุดไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกเมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมหรือทรมานให้เต็มที่เต็มฐานบรรดากิเลสประเภทต่างๆที่ทั้งที่หยาบช้าล้ำที่ดื้อด้านหาญธรรมที่สุดก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอัตกับธรรมคือหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นที่พระองค์ท่านมอบให้แล้วนี้เป็นศาสตราวุธไปได้เลยต้องคิดหายวายพวงไปหมดไม่มีจิตใดเหลือให้ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทานี้ขึ้นต่อสู้เราจะได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าว่าประเสริฐธรรมเป็นของประเสริฐนั่นคำว่าทำได้แก่อะไรเมื่อทำกับใจเท่ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราพูดว่าใจก็ขัดถ้าว่าทำทั้งดวงนั้นเหมาะสมนั่นแหละคือผู้ได้ทำประเสริฐเมื่อจิตได้สิ้นแล้วจากสิ่งลามกที่เป็นสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามทั้งหลายไม่มีอยู่ภายในจิตใจแล้วใจเป็นธรรมชาติก็เกิดได้โดยลำดับและโดยลำดับหลักการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักศาสนาที่สอนไว้ไม่มีหลักใดจะยิ่งไปกว่ามัชฌิมาปฏิปทาขอให้ท่านทั้งหลายทุกองค์ยึดไว้เป็นหลักฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฝากเป็นฝากตายไว้กับมัชฌิมาปฏิปทาโดยมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังนี่แหละหลักยึดของใจนี่แหละถ้าว่าเป็นสำเภาใหญ่ที่จะขี่ข้ามมหาสมุทรก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละสิ่งทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาแล้วด้วยกันเคยพบเคยเห็นเคยสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดความคิดความปรุงทางใจเหมือนโลกทั่วไปที่เขาสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วมันก็เป็นเหมือนโลกนั่นแหละไม่มีอันใดที่จะยิ่งย่อนหรือวิเศษยิ่งกว่าโลกไปสิ่งวิเศษกว่าโลกก็คือธรรมการทวนกระแสของโลกมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความเอาจริงเอาจังฝากเป็นฝากตายต่อธรรมนี้ชื่อว่าดำเนินตามร่องรอยหรือตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจแห่งประโยชน์ความเพียรนี่เราจะเป็นไปเพราะความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเราปฏิบัติผมพูดตามความจริงนี่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ออกปฏิบัติมาตั้งพรรษา7คิดเอาปีนี้ก็พรรษา45กี่ปีแล้วที่ดูสิมันจะเร่งประพฤติปฏิบัตินับตั้งแต่ก้าวออกแยกแม้เรียนหนังสืออยู่ก็ไม่เคยลดละการจิตตภาวนาทำมาอยู่เรื่อยๆอย่างลับๆไม่ให้ใครรู้เพราะเรามีความสมัครรักชอบในจิตตภาวนามาแต่การไหนๆมันจะเริ่มบวชที่แรกเห็นพระกรรมฐาน
ท่านมาพักวัดเช่นวัดโยธานี้หนองกว้างกรมทหารอุดรนี้เพราะเราอยู่วัดนั้นเราบวชที่วัดนี้เมื่อท่านมาพักที่ใดเราต้องไปถึงก่อนแล้วไปดูธรรมะธรรมุขธรรมท่านพูดน่าฟังจากใจไพเราะทำให้ซึ้งในจิตใจนั่นแหละเป็นเหตุให้ฝังภายในจิตเขาโดยลำดับลำดับให้เกิดความรักชอบในทางด้านปฏิบัติจนกระทั่งได้ออกปฏิบัติแล้วจริงๆแม้ในขณะที่เรียนก็มีความจับความจริงตั้งไว้เพื่อไม่เคลื่อนคลาดเรียนก็เรียนเพื่อรู้รู้แล้วจะออกปฏิบัติความคิดเช่นนี้ไม่ให้ลบเลือนไม่ทำลายความสัตย์ความจริงของตนเองจนถึงวาระสุดท้ายที่หมดคำอธิษฐานได้แก่สอบประเรียน3ประโยคจบสิ้นลงไปแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอื่นจะไม่ยอมเรียนชั้นใดๆต่อไปแม้จะมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านในการเรียนอยู่ก็ตามแต่คำสัตย์เป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากยิ่งกว่าความขยันหมั่นเพียรเพื่อเรียนเหล่านั้นอีกมากมายจึงต้องทำลายคำสัตย์ไม่ได้จากนั้นก็ออกปฏิบัตินี่ดูเคยได้เล่าทำอธิษฐานให้หมู่เพื่อนฟังหรือได้ฟังทั่วกันไม่ทั่วก็ไม่ทราบผมเคยพูดในเวลาเรื่องไปสัมผัสอยู่พักอยู่วัดบรมนิวาสนี่แหละตอนนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์องค์วัดพระศรีมาธาตุท่านเป็นราชกวีท่านออกไปต่างจังหวัดเราอยากจะออกเป็นกำลังจนกระทั่งมองดูเหมือนกับว่าใบไม้อะไรๆก็ดีเหลืองไปหมดคนในกรุงเทพนี่เราพูดตามความจริงนะมันเหมือนไม่มีอะไรมีคุณค่าเลยในกรุงทั้งกรุงที่คิดอยากจะอยู่อยากมีความชมเชยสิ่งนั้นอัศจรรย์สิ่งนี้มันไม่มีเลยมีแต่ความสัตย์นี้จะขาดถ่ายเดียวถ้าเราไม่ออกแล้วให้เราตายเสียดีกว่าเท่านั้นมีแต่อยากจะออกถ่ายเดียวมองดูอะไรมันเหลืองไปหมดเหมือนกับว่ามันหมดคุณค่ายังเหลือแต่คำสัตย์เท่านี้ถ้าพระองค์คำสัตย์ได้ขาดแล้วให้ตายเสียดีกว่าพอดีเป็นโอกาสสมเด็จที่เป็นอาจารย์ท่านเป็นราชกวีไปต่างจังหวัดเราตั้งสัจจาธิษฐานในคืนวันนั้นเพราะท่านบังคับเราก็เห็นใจท่านเจตนาหวังดีต่อเรายังไม่ให้ออกให้เรียนจบ6ประโยคซะก่อนแล้วค่อยออกอย่างนี้เราไม่พูดไม่ได้พูดไม่ออกเพราะ6ประโยคก็ไม่ใหญ่โตยิ่งกว่าคำสัตย์จะได้100ประโยคก็ต่างถ้าลงคำสัตย์ได้ขาดไปแล้ว100ประโยคก็คือมาประดับคนตายนั่นเองน่าจิตมันลงขนาดนั้นนะจะออกถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแต่จะขอไปด้วยมารยาอันดีงามไม่แบบผุนผันไม่แบบทิฏฐิมานะไม่แบบทูลูทูกังดื้อด้านแต่อย่างนั้นหากจะหาออกด้วยวิธีที่เหมาะสมจนได้เราคิดว่ากลางคืนก็ตั้งสัจจะอธิษฐานคือเราก็ภาวนาอยู่ทุกคืนเราไม่เคยละนี่นะจริงพอว่าพระหมู่เพื่อนนอนหลับหมดแล้วเราก็ว่าพระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานบอกข้าว่าข้าพเจ้าจะมีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารสามารถที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตตภูมิพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวแล้วในขณะที่ออกไปประพฤติปฏิบัตินี้การไปของข้าพเจ้าก็ขอให้ไปด้วยความสะดวกและคำฝันนี้ก็ขอให้แสดงเป็นคำฝันที่อัศจรรย์อย่างยิ่งสมกับภูมิที่เราปรารถนาก็คืออรหัตภูมิการไปก็ขอให้ไปด้วยความสะดวกและได้สำเร็จด้วยตามความมุ่งหมายคำ
นิมิตในคำฝันนี้ขอให้แสดงเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้เห็นมาก่อนเลยมีข้อหนึ่งข้อสองเมื่อออกไปแล้วการปฏิบัติไม่เป็นไปตามนั้นก็ขอให้นิมิตนี้ลดลงมาตามขั้นภูมิแห่งความไม่สมหวังหรือจะสมหวังเพียงขั้นใดๆก็ขอให้แสดงบอกในนิมิตนั้นข้าพเจ้าจะถือนิมิตนี้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญสามออกไปแล้วไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรหรือไม่ได้ออกไปเลยถึงออกไปก็ไม่ได้เรื่องเวลาอะไรขอให้ฝันอย่างเลวทรามที่ไม่น่าดูเลยหรือว่าดูไม่ได้เลยตั้งสัจจะอธิษฐานทั้งสามสัจจะอธิษฐานทั้งสามประเภทที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้นี้จะออกทางด้านภาวนาก็ตามจะออกทางคำฝันก็ตามข้าพเจ้ายินดีรับทั้งสองประเภทเพราะเราก็ภาวนาอยู่ทุกคืนก็คือไม่เคยหลับนั่นก็เข้าที่ภาวนาเป็นเวลานานชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้เลือกอะไรก็เลยล้มตัวนอนประมาณก็6เที่ยงคืนเพราะสวดมนต์ไหว้พระอยู่ก็นานตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่ก็นานจนควรมันภาวนาอีกพอหลับไปเท่านั้นปรากฏว่าได้เหาะลอยขึ้นบนอากาศอย่างคล่องแคล่วว่องไวเหาะรอบนครหลวงนครหลวงนั่นไม่ใช่นครหลวงกรุงเทพนะเป็นนครในความฝันอย่างว่าเป็นนครหลวงที่สง่างามที่สุดตึกรามบ้านช่องนั้นไม่ได้สำเร็จด้วยไม้ด้วยหินด้วยปูนด้วยทรายคือมุงอย่างนี้ไม่เป็นสังกะสีกระเบื้องเหมือนอย่างเมืองหลวงในกรุงเทพเลยกลายเป็นทองคำธรรมชาติเหลืองอร่ามไปหมดทั้งเมืองนั่นเลยเราเหาะอยู่อากาศมองลงมาจนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหเมืองอะไรทำไมถึงอัศจรรย์ขนาดนี้มองดูที่ไหนมีแต่ความสง่างามแผ่วพราวไปด้วยแสงไม่ทราบแสงเพชรแสงพลอยแสงอะไรก็ไม่ทราบเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จนติดหูติดตาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เหาะรอบพระนครถึง3รอบนะพระความนี่ก็กว้างมากจริงๆสุดสายหมูสายตาแต่คำฝันมันก็รวดเร็วมันเหาะรอบไปอย่างรวดเร็วได้3รอบพอจบ3รอบแล้วก็ลงเหาะลงมาพอลงมาถึงที่กระสุ้งตื่นขึ้นพอดีโอ้โหเกิดความกระหิ่มยิ่งย่องไม่มีอะไรเทียบเท่าเหมือนกับหัวใจที่มันพองขึ้นเข้าภูเขานี่มันพอใจอย่างไรเราต้องสำเร็จแน่ๆไม่สงสัยความแน่ใจนะนี่การออกเราจะต้องได้ออกแน่ๆและจะต้องสำเร็จดังความมุ่งหมายในจุดสุดท้ายที่เราต้องการอย่างยิ่งเดียวความฝันอย่างนี้เราไม่เคยมีตั้งแต่ชีวิตของเราเกิดมาจนทั้งตอนนี้แล้วสมกับที่เราตั้งสัจจะฐานให้เห็นของอัศจรรย์เมืองหลวงเมืองนี้เป็นเมืองอัศจรรย์อย่างยิ่งแล้วเหลืองอารามประโยชน์เพชรด้วยพลอยไม่มีเครื่องทัพสัมภาระแบบสร้างด้วยไม้ด้วยหินด้วยปูนด้วยทรายไม่ปรากฏเลยนี่ดิไม่ว่าจะหลังเล็กหลังใหญ่หลังขนาดไหนมันเหมือนกับหอปราสาททั้งนั้นนี่เต็มไปด้วยเพชรด้วยพลอยด้วยทองคำธรรมชาติพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ฉันหันเสร็จแล้วเข้ากราบลาสมเด็จมหาเมวงศ์อิศวรท่านไปดีไปช่วยธรรมทิฏฐิยานที่โคราชด้วยนะวันนี้นะไปช่วยสอนหนังสือผมก็บอกว่าก้าวจะไปทางนั้นแหละหน่อวันจะไม่ได้บอกว่าจะไปสอนหนังสือถ้าอนุญาตแล้วเตรียมในเดี๋ยวนั้นเลยเออไปทันรถไฟพบรถไฟถึงแค่โคราชขึ้นรถไฟมาโคราชคืนนึงแล้วเปิดไปจำภาษาที่จัดตลาดนั่นหลักที่นี่ออกนะไม่พูดแล้วเรื่องสมเด็จท่านสั่งอะไรจองอะไรจดหมายไปยุ่งท่านเรียกตัวกลับกรุงเทพ
แต่นั่นจำภาษาจิตมันก็ทนมาก็เล่นใหญ่ไม่เจริญนี่นี่อ่ะพูดถึงเรื่องการข้าวปฏิบัติหรอกที่เราจะพูดเรื่อยไปเลยจิตมันก็เจริญขึ้นเรื่อยมันก็มาเกี่ยวกับตอนหนึ่งนี่จึงเล่นกันใหญ่เล่นกันเอาเป็นเอาตายเข้าว่าจิตจึงค่อยมีความเจริญขึ้นด้วยสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงจนเป็นที่แน่ใจเอาจากนั่นแล้วก็นั่งตลอดรุ่งทีเดียวฟาดมันลงอย่างเต็มที่เต็มฐานผูกโกรธผูกแค้นที่สุดข้าว่าเราได้ผูกโกรธผูกแค้นกับผู้ใดเหมือนอย่างเราผูกโกรธผูกแค้นให้ความเสื่อมแห่งสมาธิจิตของเรานี้แล้วเราจะฆ่าคน5ศพ10ศพโดยไม่รู้สึกตัวเลยเพราะแค้นถึงขนาดแต่นี่มันก็เป็นในเราเองก็มันสักจะฆ่าหนึ่งเพราะการฆ่ามันก็ผิดธรรมเมื่อเล่นภาวนาเข้าถึงขั้นเต็มที่เต็มฐานเอาเป็นเอาตายเอาสัจธรรมคือทุกขสัจขึ้นเป็นตัวตั้งสมุทัยสัจขึ้นเป็นตัวคลี่คลายด้วยปัญญาพินิจพิจารณาขณะที่ทุกข์มันโหมตัวมาเป็นที่ไม่ยอมให้มันถอยไปได้เลยเป็นก็เป็นตายก็ตายถ้าไม่ตายวันพรุ่งนี้เช้าเป็นอรุณขึ้นมาใหม่นั่นแหละเป็นเวลาลงเวทีกันถ้าตายก่อนหน้านั้นก็ให้ตายแต่การถอยนี่ถอยไปไม่ได้เอาสาธุทุกมีเท่าไรขอให้แสดงเต็มที่เพราะทุกท่านว่าเป็นอริยสัจจังทุกเป็นของจริงเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตคนหนึ่งทำไมจะพิจารณาให้ถึงความจริงดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่ได้เราจะต้องทุ่มต้องให้เห็นเต็มที่เต็มแดนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราเอาทุกมีเท่าไรขอให้แสดงขึ้นมาพูดแล้วยกมือขึ้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดาสาธุทุกมีเท่าไรขอแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นทั้งหมดไม่ว่าจะทุกข์ทางกายไม่ว่าจะทุกข์ทางใจเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันข้าพเจ้าจะพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยสติปัญญาเต็มกำลังความสามารถของเราหรือไม่เช่นนั้นเราจะตายกับแนวรบนี้ไม่ยอมถอยหลังเพราะว่าฉะนั้นจิตก็หมุนติ้วติ้วทุกข์เกิดขึ้นอะไรบ้างเทียบเคียงกันทุกสัตว์ทุกส่วนที่ตรงไหนมีมากจับจุดนั้นไว้เช่นทุกที่หัวเข่าปุ่นง่ายๆหัวเข่ามันจะแตกหัวเข่านี้มีอะไรอยู่ในนี้มันแยกกันหนังหรือมันเป็นทุกหนังหุ้มหัวเข่าหรือเป็นทุกดูหนังแล้วก็ดูทุกทุกมันเป็นสภาพหนึ่งหนังเป็นสภาพหนึ่งหนังมีมาตั้งแต่วันเกิดทำไมทุกในหัวเข่าที่เพิ่งเกิดขึ้นมาตอนเรานั่งภาวนานี้ถ้ามันเป็นอันเดียวกันจริงๆแล้วทำไมทุกข์จึงไม่มีมาตั้งแต่วันเราเกิดที่หัวเข่านี่เนี่ยคือเราถือเอาจุดใดจุดหนึ่งนั่นแหละที่มันเด่นกว่าเพื่อนถือเอาจุดนั่นเป็นจุดสนามรบเป็นเป้าหมายของการพิจารณาแยกเข้าไปถึงเอ็นถึงกระดูกอันไหนมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันดูสภาพแห่งทุกข์ก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตมันก็คือเราพิจารณาตรงไหนมันจ่อจ่อจ่อนะคือไม่มีถอยถอยไม่ได้เวลานั้นเมื่อเราได้ทุ่มลงเต็มที่แล้วเราจะถอยจิตออกมาด้วยความหมดแรงไม่ได้ต้องสู้เอาขาดก็ขาดกิเลสไม่ขาดให้ลมหายใจมันขาดมีอยู่สองอย่างตอนนี้พอแยกแยกกันไปหลายครั้งหลายหนตลบทบทวนด้วยสติปัญญาไม่ท้อไม่ถอยมันก็ทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจคลี่คลายหนังก็สักแต่ว่าหนังเนื้อสักแต่ว่าเนื้อเอ็นสักแต่ว่าเอ็นกระดูกสักแต่ว่ากระดูกหนึ่งเวทนาทุกข์มีคือทุกขเวทนาสักแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นทีนี้จิตและสักแต่ว่าจิตต่างอันต่างกินเมื่อต่างอันต่างกินแล้วทุกขเวทนาหายวูบหมดไปจิตลงถอยเห็นชัดรู้ชัดเงียบเลยทีนี้นะฮะอะไรดิทีนี้นะอย่างนี้จะเหลือทุกข์ที่มันกำลังโหมตัวอยู่เหมือนกับมันจะส่งเปลวขึ้นนู้นถึงเมฆดับลงด้วยอำนาจแห่งมรรคคือปัญญาสติปัญญานั่นประการหนึ่งนะท
ท่าที่เราได้เคยพิจารณามาตามความรู้ความเห็นของเราจริงๆไม่นำความรู้ความเห็นของผู้หนึ่งผู้ใดและการปฏิบัติของผู้หนึ่งผู้ใดมาทำในเวลานั้นเป็นอุบายวิธีของเราเองผิดขึ้นมาในขณะปัจจุบันเพราะความเอาตายสู้จิตมันจึงไม่ถอยหลังเอาสู้ไม่ได้เอาตายไม่ตายไม่ถอยไม่ตายให้รู้จิตมันจึงเป็นเหมือนอะไรมันจะออกแสงแผ่วตาแผ่วขาวเพราะความกล้าหาญนั่นอันหนึ่งพอทุกข์ดับลงไปเมื่อจิตจริงจิตก็จริงสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เวทนาก็สักแต่เวทนามันไม่รู้ความหมายของมันเหมือนไฟไม่รู้ความหมายของตนไม้ที่ถูกไฟไหม้นั้นไม้ก็ไม่รู้ความหมายของไฟไฟก็ไม่รู้ความหมายของไม้ทั้งที่ไหม้เผากันอยู่จิตเป็นผู้ไปรู้เรื่องต่างหากนี่จิตเป็นผู้ไปรู้เรื่องจิตเป็นผู้ไปหมายว่านั้นเป็นสุขนี่เป็นทุกข์ต่างหากพอพิจารณาเข้าอย่างจริงจังแล้วมันถอนตัวเข้ามาความสัมพันธ์หมายถอนเข้ามาถอนมาจนเข้าถึงจิตจิตก็เลยจริงตามจิตเมื่อจิตจริงตามจิตจิตก็ปล่อยอาการทั้งหลายหมดจิตมันจะเราจะเรียกว่ารวมอะไรผมนี่พูดไม่ถูกนะว่าอัปปนาก็มันอัปปนาอะไรอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่กล้าหาญที่สุดมันรวมด้วยความกล้าหาญรวมที่ด้วยความรู้รอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่เรียกว่าปัญญารวมสมาธินี่เรารู้ตรงนี้เองโดยไม่ต้องไปเรียนไปถามผู้ใดอ่ะอ๋อจิตสงบด้วยแบบนี้คือสงบด้วยปัญญาอบรมสมาธิคืออบรมให้เกิดสมาธิความแน่วแน่ลงไปจนกระทั่งรวมท่านนั่นอันหนึ่งทีนี้เวลาพิจารณาไปหลายคืนหลายวันต่อไปนู้นมันมีแยกแยะอีกเหมือนกันพอพิจารณาลงถึงความจริงแล้วที่ทุกข์ก็จริงเวทนาก็จริงต่างอดคือทุกขเวทนาก็จริงกายแต่ละส่วนละส่วนก็จริงตามสภาพของเขาจิตก็จริงตามสภาพของตนแต่ไม่ลงแบบที่เคยลงนะไม่ลงอย่างหายเงียบไปเลยจิตก็จริงอยู่อย่างนั้นแต่ทุกขเวทนาไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบจิตนั้นให้เกิดความโกรธกวายได้เลยแม้ทุกขเวทนาจะหนักแน่นขนาดไหนเจ็บมากขนาดไหนจะจิตนั้นยิ้มได้อย่างสบายสบายเพราะไม่สามารถครอบจิตได้นี่เราพิจารณาเป็นได้สองแง่นี้เป็นในแง่ใดก็คือความจริงเหมือนกันจิตเป็นความจริงของจิตเวทนาเป็นความจริงตามเวทนาเรียกว่าทุกข์ก็เป็นทุกข์กับสัตว์สัตว์ว่ากายสัตว์ว่าเวทนาสัตว์ว่าจิตมีเป็นสองอย่างแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องความอาถรรพ์นี่โหเด่นมากทีเดียวสามารถท้าทายได้เลยในเวลาตายจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะทุกขเวทนาเหล่านี้เราทราบหมดแล้วทุกขเวทนาเหล่านี้แลจะไปแสดงเวลาวาระสุดท้ายไปตายแดงคือความตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราก็เวทนาเหล่านี้เรารู้แล้วด้วยปัญญาแล้วแยกลงไปหาถึงเรื่องความตายเอาอะไรมันตายที่นี่ค้อนลงไปหาความตายอย่างจริงจังเพื่อให้รู้เหตุรู้ผลของความตายความไม่ตายแยกลงไปพิจารณาลงไปดินเวลาสลายตัวไปแล้วก็กลายลงไปเป็นดินตามเดิมน้ำไปเป็นน้ำตามเดิมลมไปเป็นลมตามเดิมไฟลงไปตามเดิมจิตผู้ที่กลัวตายก็เป็นจิตอย่างเด่นชัดยิ่งสง่าผ่าเผยจิตมันตายได้ที่ไหนเมื่อมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยโกหกกันหนักจริงนะเวลามันรู้ถึงจิตจริงๆแล้วมันโกหกกันเนี่ยคำว่าโกหกก็ไม่ได้หมายถึงว่าใครแกล้งโกหกกันนะคือโลกแห่งความไม่รู้จริงนั่นแหละมันเหมือนถึงว่าโกหกกันเมื่อมันเข้าถึงความจริงแล้วมันไม่มีอะไรตายความรู้ก็เป็นความรู้ที่เด่นชัดนี่ตั้งรากฐานได้จิตใจแน่วแน่ตั้งแต่คืนแรกที่นั่งตลอดรุ่งนั้นเลยว่าต้องอย่างนี้ทีนี้ไม่เสื่อมเพราะมันถึงมันเหมือนกับมันถึงพักของมันทีนี้ไม่เสื่อมถึงจะไม่ก้าวหน้าก็ไม่เสื่อมลงไปอีกแล้ว
รู้ได้ชัดจากนั่นก็ก้าวขึ้นอีกนี่การพิจารณาที่จะให้เกิดความกล้าหาญทางชัยแก่ตนสำหรับนิสัยของผมต้องให้ความเด็ดเดี่ยวอาจหาญต่อสู้กับทุกขเวทนาแต่อย่าไปคาดนะไม่ได้นะอุบายวิธีที่เราเคยพิจารณาเมื่อวานนี้แก้ได้เมื่อวานนี้ได้ผลเราจะไปเอาอุบายเก่านั้นเอามาแก้มันกลายเป็นสัญญาอดีตนะแล้วเลยเป็นเรื่องอดีตมันไม่ได้ผลมันต้องผลิตขึ้นมาในวงปัจจุบันจะเป็นเหมือนเก่านั้นก็ตามขอให้เกิดขึ้นในวงปัจจุบันเป็นอันว่าธรรมปัจจุบันแก้สิ่งที่เป็นปัจจุบันคือทุกขเวทนานั้นได้แล้วเกิดขึ้นด้วยอุบายใดให้เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันปัจจุบันเหมือนกับว่าของเก่าไม่เอามาใช้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนด้วยสติปัญญาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันโดยลำดับลำดับมันทันกับเหตุการณ์นี่จึงเรียกว่าปัญญาปัญญาไม่กินไม่หมดถ้าลงได้เกิดแล้วมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหาทางรอดจนได้คนเราจึงไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะเมื่อเวลาถึงคราวจนกรอบจนมุมไม่มีผู้ที่จะช่วยเหลือแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถมันวิ่งเข้ามาถึงตัวคนเดียวเนี่ยช่วยตัวเองอย่างเต็มเหนี่ยวนั่นล่ะมันจะได้เห็นกำลังความสามารถของตนอย่างประจักษ์ใจนี่การทำความเพียรเราหนักตรงนี้ในส่วนร่างกายรู้สึกว่าหนักตอนนั่งหามหนุ่มหามค่ำนี่เพราะไม่ใช่เพียงคืนหนึ่งคืนเดียวมันต้องสิบกว่าคืนหนึ่งหากไม่ติดต่อกันทั้งนั้นเลยเล่นสองคืนบ้างสามคืนบ้างหกเจ็ดคืนบ้างเอาอย่างนั้นท่านที่เวลานั่งธรรมดานี่สามสี่ห้าชั่วโมงนี่เวทนาไม่ปรากฏนะเวทนาใหญ่ที่มันจะมาเกิดไม่ปรากฏมันชินแล้วนี่นั่ง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ไม่เห็นทุกเวทนาอย่างที่มันเคยแสดงในเวลานั่งตลอดลุกมาแสดงเลยนี่คือความเคยชินเป็นปกตินี่เป็นการโหมมากทั้งด้านร่างกายและจิตใจจิตใจก็เด็ดมากร่างกายก็หักโหมมากตอนหลังจากนั้นเมื่อจิตได้หลังนึงถามแล้วมันก็ค่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งออกทางด้านปัญญาทีนี้เป็นแผนใหม่ขึ้นมาอีกทีทางด้านปัญญาไม่หักโหมทางส่วนร่างกายแต่หักโหมทางความคิดความพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาถึงกับนอนไม่ได้มันหมุนติ้วติ้วคือความเพลินในการพิจารณาเพลินในการถอดถอนกิเลสตัวนั้นตัวนี้ไปได้เป็นลำดับลำดับถ้าตัวไหนยังถอนไม่ได้พิจารณาจนให้เข้าใจเมื่อยังไม่เข้าใจอยู่ตราบใดนั่นแหละคืองานของเรามันจะปล่อยวางไม่ได้หมุนติ้วติ้วติ้วนี่เพียมากบางครั้งถึงต้องได้ยับยั้งในสมาธิเอาพุทโธเข้ามาบริกรรมถ้าไม่พุทโธบริกรรมจิตมันหมุนติ้วติ้วอยู่กับงานคือการพิจารณานั้นมันต้องล้างจิตเข้ามาหาพุทโธบังคับให้กับพุทโธพุทโธทียิบนี่ก็ไม่ลืมนะเผลอไม่ได้คำว่าเผลอมันก็พูดยากในจิตท่านนี้นะพูดได้พอหอมปากหอมคอก็ว่าพอเรารามือไม่ได้รามือปั๊บถึงงานนั่นแหละเพราะนี่ต้องเข้มแข็งทางนี้ตั้งสติบังคับให้อยู่กับพุทโธพุทโธทียิบให้จิตไม่ค่อยสงบลงสงบลงสงบลงถ้าความเย็นมันก็เย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาสบายขึ้นสบายขึ้นมีกำลังวังชาขึ้นมาพุทโธถี่ยิบ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 ลงไปจนกระทั่งคำว่าพุทโธกับความรู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแน่วที่นี่สงบเต็มที่มีความสบายเต็มภูมินี่แหละท่านเรียกว่าพักในสมาธิเวลาทำการทำงานเหตุเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วให้เข้ามาพักมาตรุณะสมาธิอย่างที่ท่านกล่าวไว้ตรุณะแปลว่าสมาธิยังอ่อนก็ต้องพิจารณาแล้วก็พักแม้สมาธิกล้าแข็งก็ตามเถอะไม่พักไม่ได้ต้องพักสมาธิจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่ง
จำจะปล่อยไม่ได้เมื่อพักสมาธิอย่างที่ว่านี้แล้วพอจิตถอนออกมาเท่านั้นน่ะมีกำลังเต็มที่เช่นเดียวกับคนได้พักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารให้สบายแล้วไปทำหน้าที่การงานอ้าวมีดพระเล่มนั้นแหละไม้ค้อนนั้นแหละคนคนนั้นแหละฟาดลงไปขาดมั่นเลยเพราะคนก็มีกำลังมีดก็ได้รับหินแล้วกิเลสมันก็ตัวเท่าเก่าไม้ท่อนเก่าขาดสะบั้นไปเนี่ยการพักทางสมาธิจึงเป็นของจำเป็นที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เมื่อถึงคราวมันอ่อนเพลียเข้ามาแล้วต้องยับยั้งทางสมาธิจะขาดจะเสียเวลาก็ให้เสียไปเช่นเดียวกับเราเสียเวลาในการรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับเสียไปเพื่อได้กำลังวังชาที่จะประกอบหน้าที่การงานต่อไปอีกมีเสียกำลังในการพักสมาธิจะไม่ได้แก้กิเลสตัวใดก็ตามแต่เป็นการเพิ่มพลังของจิตเพิ่มพลังของปัญญาให้ออกพินิจพิจารณาได้เต็มสติกำลังของตนแล้วพิจารณาสิ่งใดก็ขาดสะบั้นไปเลยทีนี้ผิดกับเราไม่พักเป็นได้ไหนทางด้านสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากทีเดียวที่ธรรมนาจิตมันต้องเพลินพิจารณาแก้กิเลสประเภทต่างๆเพลินในการแก้เพราะแก้อันใดแล้วมันรู้ได้ชัดว่าอันนี้ขาดไปแล้วอันนั้นขาดไปแล้วอันนี้ขาดไปแล้วเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเขายิ่งเพลินคุ้ยเขี่ยเวลากิเลสแต่ละอย่างอย่างมันขาดไปนี่พอมันขาดไปแล้วยังมีอะไรอีกนี่มันงานมันคุ้ยเขี่ยนะทีนี้พอไปเจอหน้าผมฟาดกันนั่นเรียกว่ารบกันฟาดฟันหันแหลกกันพอกิเลสตัวนี้ขาดไปว่างงานความว่างงานคือว่ากิเลสไม่ปรากฏตอนนั้นที่เรียกคุ้ยเขี่ยนะการคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาเหตุหาผลว่ากิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนนั่นก็คืองานอีกเหมือนกันพอเจอเขาเท่านั้นล่ะทีนี้เอาอีกแล้วไม่ถอยเพราะคำว่าแพ้นี้ไม่มีผิดถึงขั้นนี้แล้วคำว่าแพ้ไม่มีนอกจากให้ตายเท่านั้นไม่ตายต้องรู้มีสองอย่างเท่านี้คำที่จะแพ้นี้ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าความเพียรกล้าในครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาทำงานโดยอัตโนมัติคิดปรุงพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยทางอัตโนมัติท่านเรียกมหาสติมหาปัญญาสมัยปัจจุบันของเรานี่เราเป็นพระประปาเถื่อนๆอย่างที่เป็นนี่เราพูดขนาดหรือพูดเพียงว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั้นพอแก่ฐานะของพวกเราแล้วอันนี้ก็เหมาะสมทั้งๆที่ความจริงก็เหมือนกันนั่นแหละกับคำว่ามหาสติมหาปัญญาแต่มันสนิทเราพูดนี่มันถนัดดีตามอัธยาศัยของเราและสมัยปัจจุบันนี้โลกมันเป็นยังไงเอาของดีให้มันไม่เอาแล้วเอาแก้วเอาแหวนให้มันเหมือนลิงมันไม่สนใจถ้าเอามะขามให้มันนะมันกับ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 โลกทั่วนี่เป็นยังไงคำว่ามหาสติมหาปัญญานี่พูดให้โลกฟังมันก็เหมือนยื่นเพชรยื่นพลอยให้ลิงนั่นแหละมันไม่สนใจถ้ายื่นมะขามให้มันชอบเพราะฉะนั้นโลกมันเป็นอย่างนั้นเราเรียนเพื่อความรู้ความฉลาดทำไมเราจะปฏิบัติต่อโลกให้เหมาะไปไม่ได้ใครจะฉลาดเหนือพระพุทธเจ้าได้ในโลกนี้ใครฉลาดเหนือพระเจ้ามีดีเราเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูทำไมจะไม่ฉลาดต่อการปฏิบัติแก่โลกแก่สงสารเล่าเนี่ยฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมนี้ไม่มีมีธรรมนี่เท่านั้นที่จะเป็นที่อบอุ่นเป็นที่มั่นใจเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ทุกการสถานที่ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันไม่นอกเหนือไปจากธรรมที่เราพยายามบึกบึนให้ได้เป็นสมบัติของเราเป็นที่พึ่งของเราไปโดยลำดับดับจนกระทั่งถึงเข้ามหาสมบัติได้แก่ความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงนั่นเรียกว่าอากาลิกจิตอากาลิกธรรมหมดเรื่องสมมติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องใครจะว่าอะไรประเสริฐเราเคยได้ยินมาแล้วเรื่องสมมติประเสริฐตั้งแต่คำพูดของคนส
ประเสริฐแต่ลมธรรมชาตินั้นมันไม่ประเสริฐถ้ามันประเสริฐจริงๆคนผู้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประเสริฐนั้นมันร้อนหาอะไรมันก็ต้องเย็นไปตามอยู่มันไม่ได้เย็นโลกเศษฐานปั้นยอโลกจอมปลอมธรรมจึงเป็นของจริงพิจารณาให้เข้าถึงความจริงจิตก็กำลังปลอมอยู่ด้วยกิเลสซึ่งเป็นของปลอมแก้กิเลสซึ่งเป็นของปลอมออกด้วยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรของเราให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานสังหารกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ออกหมดแล้วนั่นแหละคือวิมุตติเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนมันหลุดพ้นออกจากตรงไหนหลุดพ้นที่ตรงไหนนั่นแหละคือวิมุตติแต่ก่อนนั่นไม่เป็นวิมุตติคืออะไรสมมุติก็ได้แต่กิเลสครอบหัวใจอยู่นั่นเองพอฟาดฟันหันแหลกกิเลสด้วยมัชฌิมาปฏิปทาแล้วนั่นแหละคือวิมุตติขอให้หลุดพ้นเถอะอยู่ที่ไหนดีหมดนั่นแหละวิเศษทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่บนฟ้าบนอากาศใต้น้ำบนบกนอนยืนเดินอยู่ที่ไหนมันก็หลุดพ้นอยู่ในหลักธรรมชาติเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีอิริยาบถไม่มีการไม่มีสถานที่ขอให้หลุดพ้นเถอะอยู่ไหนสบายหมดแล้วแค่นี้ก่อนให้ท่านบรรยายอธิบายให้ทุกท่านฟัง